รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานแก้ปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนก่อนนำมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่กำลังประสบปัญหาช้างป่าค่ะเมื่อวันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสมหมายวิเชียรชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะส่วนราชการทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนในพื้นที่เดินทางไปศึกษาดูงานการดูแลช้างเรียนรู้พฤติกรรมจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงก่อนนำมาปรับใช้ขยายผลต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีปัญหาภัยพิบัติช้างป่าโดยจุดแรกคณะได้เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้สภาพปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ช้างป่าออกมาหากินใกล้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งข้อกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าแนวทางการป้องกันและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าจากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของช้างที่ศูนย์คดชะศึกษาตำบลท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงเรื่องการเลี้ยงช้างรู้ถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นการควบคุมดูแลช้างซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านอยู่อาศัยกับช้างเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปชาวบ้านมีการรวมกลุ่มและมีการถ่ายทอดศิลปะวิชาทั้งศาสตร์และศิลป์ในการควบคุมดูแลช้างจากบรรพบุรุษในอดีตสู่รุ่นปัจจุบันและสุดท้ายที่คณะจากจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าคือมูลนิธิโคชบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งควบคุมดูแลช้างที่มีนิสัยดุร้ายก่อนปรับพฤติกรรมให้เป็นช้างบ้านภายใต้การดูแลของภาคเอกชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของช้างได้ทราบถึงหลักการวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับวิชาองค์ความรู้จากบรรพบุรุษไทยที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาซึ่งสามารถทำให้มนุษย์อยู่คู่กับช้างได้อย่างปกติหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งสิ่งร้าวปัจจัยที่ส่งผลให้ช้างเกิดพฤติกรรมดุร้ายควบคุมดูแลให้ช้างมีพฤติกรรมปกติซึ่งจากข้อมูลที่คณะของจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้จะได้มีการนำมาปรับใช้วิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินผลกำหนดแนวทางรูปแบบตามความแตกต่างของสภาพพื้นที่และปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาช้างป่าจังหวัดจันทบุรีขยายผลองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาช้างป่ารวมทั้งการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนให้คนช้างและป่าอยู่ร่วมกันอย่างปกติที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนรวมวางแผนแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ